นั่งทำความรู้สึกตัวสบายสบายกายสบายเป็นเหตุให้ใจสบายร่างกายกับจิตใจเขามีเหตุมีปัจจัยซึ่งกันและกันใจหรือจิตที่สบายก็ทำให้กายสบายไปด้วยที่เรามาเกิดเป็นตัวตนอย่างเงี้ยก็เพราะจิตพามาจิตมันสร้างกายได้กายกับจิตมันก็มีสายใยบางๆเกี่ยวข้องกันงั้นถ้ารูปไม่มีนามก็อยู่ไม่ได้นามไม่มีรูปก็อยู่ไม่ได้ต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันร่างกายที่เบาสบายก็ทำให้จิตเบาสบายทำให้เจตสิกสบายสบายมีความสุขเจตสิกที่มีความสุขสบายสบายก็ทำให้ร่างกายเบาสบายก็เป็นเหตุให้จิตมีความสุขได้เช่นกันมันถ้าเราฉลาดรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้จิตแล้วเนี่ยเราก็จะฉลาดในการปรับจิตปรับฐานฉลาดในการรู้กรรมและผลของกรรมรู้อันไหนคือกุศลคืออกุศลเวลาที่อกุศลให้ผลเนี่ยเราจะทำยังไงให้ปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลสูงสุดและยิ่งใหญ่เวลาที่มีอกุศลเกิดขึ้นทางใจจะปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลได้อย่างไรเราจะไหลไปกับกระแสของทุกข์หรือเวลาที่มีกุศลมีบุญมีความดีเกิดขึ้นเราจะปรับจากกุศลมีบุญกุศลเป็นมหากุศลได้ยังไงเพราะเราจะต้องฉลาดในการรู้กรรมจัดสรรกรรมฉลาดในการรู้อะไรยิ่งใหญ่อะไรสำคัญที่สุดยิ่งภาวนาไปเรายิ่งฉลาดขึ้นเพราะเรารู้ว่าไหนคือขันธ์ห้าขันห้าเนี่ยก็มีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์สัญญาที่ดีไม่ดีสังขารที่เป็นอนาคตที่เป็นกุศลและอกุศลด้วยงั้นความทุกข์จะไปจับมันทำไมสัญญาที่ไม่ดีจะไปจับมันทำไมอกุศลจะไปจับมันทำไมงั้นสิ่งที่ดีๆมีอยู่แล้วในร่างกายและจิตใจเรางั้นเราจะมีกุศลหรืออกุศลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผัสสะผัสสะที่กระทบบางทีก็เวียงสุขเวียงทุกข์เวียงให้สัญญาดีสัญญาไม่ดีเวียงให้กุศลอกุศลเกิดขึ้นนั้นการจะมีกุศลอกุศลมีสิ่งดีไม่ดีมันอยู่ที่ผัสสะเราเริ่มภาวนามากขึ้นเราเริ่มรู้ทันการกระทบมากขึ้นเราเริ่มรู้ว่าจะนำเจตสิกตัวไหนมาใช้งานเวลาโกรธอยู่เนี่ยไปจับมันทำไมความโกรธรู้ว่าโกรธเอาจิตที่รู้ว่าโกรธนั้นมาอยู่ที่ฐานตั้งมั่นในสมาธิแยกความโกรธออกจากจิตปัญญาก็จะเห็นเลยความโกรธนี่จากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นพอมีแล้วตั้งอยู่จะดับก็ไตรลักษณ์ไม่ดับก็ไตรลักษณ์ดูมันไปงั้นความโกรธนี่จะอยู่ส่วนหนึ่งจิตจะมีสติมีสมาธิมีปัญญาจะอยู่อีกส่วนหนึ่งรู้ความโกรธมีความโกรธแต่เราไม่เป็นผู้โกรธเห็นแต่ไม่เป็นงั้นความโกรธจะไหววันไหวจะพยายามทำทุกอย่างให้จิตไปจับแต่จิตเราฝึกมาดีด้วยสมาธิแล้วก็สติตั้งมั่นเมื่อมีความโกรธแต่เราไม่เป็นผู้โกรธมีสมาธิมีจิตตั้งมั่นแล้วเราก็ดำรงชีวิตในโลกโดยไม่จมไปกับอารมณ์เวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือทำให้นึกคิดในขณะที่มีความโกรธนั้นเราก็ยังสามารถดำรงชีวิตได้โดยไม่จมกับอารมณ์ถ้าโกรธเกิดขึ้นแล้วเราก็ได้ปัญญาในการเห็นไตรลักษณ์คราวนี้ความโกรธเป็นอกุศลพอรู้ทันแล้วแยกแล้วโยนิโสความโกรธได้ปรับจากอกุศลเป็นมหากุศลเราฉลาดในการรู้ทันเราถ้าเกิดความโกรธแยกแล้วยังตั้งอยู่บีบประคับจิตตั้งมั่นแล้วเห็นมันเกิดความไม่ชอบยินร้ายขึ้นมาจิตรู้ทันความยินร้ายไปด้วยแล้วก็ตั้งมั่นเห็นความยินร้ายก็เห็นความยินร้ายจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายไปก็เห็นไตรลักษณ์อีกได้กำไรในสังสารวัฏอีกหนึ่งดอกสักพักอยากให้หายโกรธหรือว่าความอยากว่าอยากบ่นอยากผิดศีลพุ่งขึ้นมาอีกเราก็เห็นความอยากอีกตัวหนึ่งเป็นไตรลักษณ์ขึ้นมาโอ้โหได้กำไรอีกหนึ่งดอกตั้งมั่นดูมันจิตต้องตั้งมั่นจริงๆพอเราทำวิปัสสนาขึ้นมาปุ๊บเราจะสังเกตเลยว่าจิตเรามีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพถ้าเราฝึกสติสมาธิไม่ดีมันดังไหลไปหาอารมณ์อยู่มันยังบอกว่าเธอกลับไปฝึกสติใหม่เพราะฉะนั้นมันจะเป็นการวัดเลยเมื่อไหร่ที่เรากระโดดข้ามมาถึงขั้นวิปัสสนาแล้วเนี่ยถ้าเรายังหวั่นไหวกับอารมณ์อยู่รู้เลยว่าต้องกลับไปสร้างฐานใหม่เราต้องรู้ด้วยตัวเราเองนักปฏิบัติรู้ด้วยตัวเราเองว่าเห็นแล้วเนี่ยมันยังไหลยังจมอยู่รู้ทันกลับมาฝึกสติอย่าเพิ่งรีบร้อนฐานไม่แข็งแรงล้มได้จมกับอารมณ์ได้งั้นกลับมาฝึกใหม่ถ้าเราเห็นแล้วเราก็ดูต่อไป
ั้นถ้าเกิดความอยากเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแล้วก็ดูอยากกี่ครั้งกี่ชาติที่เราจะมีโอกาสได้เห็นอยากได้ตั้งมั่นแยกอยากที่ผ่านมาเราถูกอยากเลี้ยงมาตลอดเลยความอยากหรือตัณหาทำให้เรายึดในอารมณ์นั้นยึดในขันธ์5เป็นตัวเป็นตนแล้วก็เข้าใจผิดว่าขันธ์ทั้ง5นั้นเป็นตัวเราแล้วเราก็เข้าใจผิดว่าขันธ์ทั้ง5จะให้ความสุขกับเราเราวิ่งไปวิ่งไปแล้วก็ยึดมั่นในขันธ์ในกายเราเนี่ยขันธ์นอกขันธ์ในขันธ์ข้างนอกขันธ์ข้างในขันธ์ใกล้ขันธ์ไกลขันธ์ในอดีตขันธ์ในอนาคตขันธ์ลูกขันธ์หลานขันธ์หมาขันธ์แมวขันธ์ทั้งหลายไม่รู้เราแบกไว้กี่ขันธ์เราก็5ขันธ์แล้วลูกผัวเมียก็อีก5ขันธ์มีลูกอีก2คนก็10ขันธ์หมาอีก4ตัวก็20ขันธ์บางคนแบกไว้เท่าไหร่ไม่รู้ขันธ์5เป็นของหนักเน้อเป็นภาระพอมีขันธ์เยอะขึ้นแล้วเนี่ยภาระก็เยอะงานก็เยอะโลกก็แบกเราจะมาปฏิบัติธรรมมนุษย์และอมนุษย์ก็บังเอาไว้จะไปไหนก็ไม่ได้จะมีโอกาสได้เจอธรรมะพระพุทธเจ้าขันก็แบกไว้ไปไม่ได้ของที่ดีที่สุดในสังสารวัฏเกิดขึ้นต่อหน้าก็ไม่รู้เหมือนกิ้งก่าได้ทองอยู่กับทองก็ไม่รู้ค่าของมันอยู่กับของที่สูงที่สุดในสังสารวัฏสูงกว่าการรวยในชาตินี้สูงกว่าการมีในชาตินี้ธรรมะพระพุทธเจ้าได้ประโยชน์มหาศาลไม่มีเงินไม่มีทองที่เปรียบเทียบได้ไม่สามารถตีเป็นราคาได้มันสูงที่จิตใจเพราะนั้นความสุขที่ได้จากการวางเป็นความสุขอย่างอิสระเป็นความสุขที่ไม่มีผู้สุขถ้าเมื่อไหร่มีผู้สุขแล้วก็จะมีตัณหาอุปาทานยึดมั่นถือมั่นแล้วจะครอบครองความสุขแล้วจะให้ความสุขอยู่นานๆเพราะนั้นความสุขแบบมีตัณหาแต่ความสุขแบบมีปัญญานั้นเป็นความสุขแบบเข้าใจสุขอยู่แบบอิสระมีความสุขไม่ได้พึ่งวัตถุภายนอกไม่ต้องร่ำรวยไม่ต้องมีบ้านหลังโตไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องมีอำนาจแต่ความสุขมาจากข้างในมันอิ่มอยู่ข้างในคนที่มีเงินทองเยอะแยะอำนาจมากมายเขาจะมีความสุขขนาดไหนหนอมีมากก็โลภมากถุงรูของความอยากมันไม่มีลิมิตเลยมันลึกมากอยากได้สิ่งนี้ก็อยากได้สิ่งนี้ก็อยากได้สิ่งนี้อยากได้ตลอดเวลามีเงินหมื่นล้านอาจจะมีหนี้เป็นแสนล้านก็ได้เขาวิ่งหาข้างนอกแล้ววิ่งอยู่ข้างนอกตลอดเวลาความสุขของเขาเนี่ยเขาคิดว่ามีความสุขแต่ขณะนั้นเขากำลังมีความทุกข์พอเขาได้ปุ๊บเขาอยากจะให้มันอยู่นานๆแล้วก็อยากได้เพิ่มอีกแล้วก็อยากได้สิ่งอื่นเมื่อได้วัตถุสิ่งหนึ่งแล้วเนี่ยวัตถุสิ่งนั้นเป็นเจ้าของแล้วก็เริ่มเบื่อละแล้วก็มีความอยากต่อไปแล้วก็ได้ปุ๊บเนี่ยเสพปุ๊บเนี่ยได้ของวัตถุแล้วมันก็เฉยๆแล้วมันก็อยากได้สิ่งต่อไปวัตถุได้แล้วเบื่อแต่ความอยากนั้นสะสม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 ลงภวังค์สะสมสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตัณหาอุปาทานสร้างภพสร้างชาติเราก็ทุกข์นะเราแสวงหามาตลอดชีวิตชาติเนี้ยเราแสวงหามาตลอดเลยนะตั้งแต่เล็กๆแล้วก็วิ่งออกไปหาความรู้วิ่งไปเรียนหนังสือยิ่งเมืองไทยเนี่ยเรียนตั้งแต่เช้าหมดกลับบ้าน 2:00-3:00 เรียนธรรมดาไม่พอต้องไปเรียนพิเศษพอไปเรียนก็ไม่เห็นมันมีอะไรวิเศษสักอย่างเลยวิเศษพยายามจะสู้เขาแข่งขันเขาจะทำยังไงเพื่อให้ได้ที่หนึ่งให้ดีที่สุดโลกเนี่ยมันมีความยิ่งใหญ่ทุกคนมันมีความหลากหลายไปสู้กับโลกข้างนอกแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองเครียดจะเรียนจะเอ็นจะเข้ามหาลัยสมัยก่อนสมัยนี้ต้องดูเกรดต้องดูสถานที่เขารองรับเราได้ไหมมีอะไรหลายอย่างที่ต้องต่อสู้กับเขาแล้วก็วิ่งไปพอเข้ามหาลัยก็งานก็เยอะขึ้นเรียนแต่เช้ายันค่ำพอเรียนจบแล้วก็วิ่งออกไปหางานบางคนก็ตกงานเจอโควิดก็ลำบากวิ่งไปได้งานแล้วเริ่มมีเงินแล้วก็วิ่งหาบ้านหารถหาทรัพย์สินหาสมบัติแล้วก็วิ่งไปโตแล้วก็น่าจะมีครอบครัวมีผัวมีเมียมีบ้านมีรถวิ่งออกไปมีบ้านแล้วไม่มีต้นไม้อีกไม่มีโซฟาอีกไม่มีเฟอร์นิเจอร์อีกวิ่งออกไปหาอีกพอมีบ้านมีครอบครัวเราไม่พออยากมีลูกมีหลานอีกวิ่งออกไปหาลูกหาหลานทำทุกอย่างให้มีพอมีแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันอยู่ได้คราวนี้ก็หนี้สินภาระก็เยอะแยะเพราะเราคิดว่าสิ่งที่เป็นของโลก
จะบันดาลสุขให้ยิ่งเรามีเยอะก็แสดงตัวตนมากขึ้นว่าฉันมีเยอะวิ่งออกไปทำงานจนแก่แล้วก็ยังวิ่งห่วงลูกห่วงหลานบางคนแก่เกษียณแล้วแทนที่จะได้เกษียณก็ต้องหาโน่นหานี่มาทำอีกบางคนเกษียณแล้วเอาเงินมาเล่นหุ้นบางคนมาต่อทุนทั้งที่เกษียณแล้วน่าจะมีเวลาเตรียมตัวตายได้แล้วเวลาจะเหลืออีกไม่กี่วันน้อยมนุษย์เราไม่ได้มีเวลาเยอะแยะอะไรถ้าเปรียบเทียบกับสวรรค์อย่างสวรรค์ชั้นจาตุมใน1วัน1คืนของเขาเท่ากับ50ปีในเมืองมนุษย์นะชั้นต่ำสุดมนุษย์ยังเพลิดเพลินอยู่เลยเทวดาตื่นมา2วันมนุษย์ตายกันเป็นเบื่อแล้วสวรรค์ชั้นดาวดึง1วัน1คืนของเขาเท่ากับมนุษย์100ปีมิติและความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมีเวลาอันห่างไกลกันแต่มนุษย์เนี่ยมีเวลาแค่ตอนนี้ก็75ปีประมาทไม่ได้เตรียมตัวเลยเมื่อไหร่ที่ถูกคุกของสังสารวัฏเนี่ยกฎแห่งธรรมชาติเนี่ยสัจจะเนี่ยคือแก่เราต้องตายเกิดแก่เจ็บป่วยร่ำไรคล่ำลำร่ำรวยร่ำไรคล่ำควรรำพันแก่เจ็บที่สุดเราต้องตายเกิดมาต้องแก่เจ็บต้องตายทุกภพทุกชาติทุกภูมิเป็นเหมือนกันหมดเลยแต่มนุษย์ที่เกิดมาแล้วเนี่ยถูกกิเลสครอบงำสิ่งที่จะครอบงำเราทั้งหลายก็คือวัตถุกามนี่เองรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสสิ่งเหล่านี้ครอบงำสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในกามภูมิวัตถุกามกระทบแล้วเกิดอกุศลก็ไปเกิดในอบายวัตถุกามกระทบแล้วเกิดกุศลเกิดคุณงามความดีก็ไปเกิดในสุคติภูมิเป็นมนุษย์หนึ่งเทวดา6ชั้นเพราะสัตว์เหล่านี้ยังชื่นชมยังสุขยังทุกข์อยู่กับวัตถุกามวัตถุกามเป็นของหลอกล่อนะให้เราติดอยู่ในกามภูมิกามภูมิ11เนี่ยก็มีมนุษย์1เทวดา6เป็นสุคติภูมิอบาย4เป็นทุคติภูมิยังเพลิดเพลินพอใจอยู่กับวัตถุกามของหยาบๆเป็นหลอกล่อท่านบอกว่าวัตถุกามที่ปัญจทวารกระทบเนี่ยวัตถุกามทั้ง5เนี่ยเป็นบ่วงของมารมารมาซ่อนบ่วงไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายมารมาซ่อนบ่วงมนุษย์โง่ๆหลอกได้ง่ายๆเวลากระทบปุ๊บเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัส1ขณะจิตที่ไม่เคยมีฐานไม่เคยมีสติปัฏฐาน4 1ขณะจิตที่ไหลออกไปเสพวัตถุกามแล้วเกิดการเหวี่ยงด้วยกุศลอกุศล1ขณะจิตสะสมกรรมเพื่อจะมีวิบากวิบากนั้นถ้าครบองค์3สะสมการได้เกิดในภพใดภพหนึ่งที่จิตเหวี่ยงสร้างภพถ้ากรรมนั้นทำโดยไม่ได้มีเจตนาหรือไม่ได้ครบองค์3ก็จะสะสมไปให้ผลหลังจากการได้เกิดแล้วหลังจากปฏิสนธิการเขาเรียกว่าประวัติการที่ต่างเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสเหมือนเราไม่รู้เพราะความไม่รู้ทุกครั้งที่เราไหลออกจากจิตไปเราไปจับอารมณ์ที่ตาหูจมูกลิ้นกายตอนนั้นหนึ่งชีวิตของจิตถูกพลากไปแล้วเพราะมารมาซ่อนบ่วงไว้ที่อายตนะเราไม่รู้ไม่รู้ว่าสะสมมาตั้งเท่าไหร่ไม่รู้ว่าต้องเวียนเกิดเวียนตายอีกขนาดไหนหรืออีกการเปรียบเทียบหนึ่งท่านก็บอกว่าเหมือนสังโยชน์นี่แหละถ้าจิตไหลไปครั้งหนึ่งก็คือโมหะไหลเข้าไปจับตาก็ได้สักกายทิฏฐิเข้าใจผิดว่าตาเราไปเห็นเขาไปจับหูก็หูเราไปได้ยินเสียงเขามีเขามีเรามีตัวมีตนเหล่านี้ก็เป็นสังโยชน์สังโยชน์เนี่ยเพราะตัณหาเนี่ยผลักจิตให้ไหลออกไปงั้นตัวสังโยชน์เนี่ยไปได้เพราะอะไรเพราะวัตถุกามวัตถุกามที่มาหย่อนที่ตาหูจมูกลิ้นกายเปรียบเสมือนปลาตัวหนึ่งที่เป็นจิตปลาเนี่ยเป็นจิตที่กำลังเล่ร่อนหิวอาหารเวลาที่พลานหาปลาหย่อนคันเบ็ดลงมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายปลาโง่ๆตัวหนึ่งหิวกระหายวิ่งออกไปตะคุบเหยื่อที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันกระทบทีหนึ่งหมายถึงชีวิตของมันทีเดียว1ชีวิต1ขณะจิตตายทันทีเพราะความไม่รู้ไปจับตา
แล้วก็กระเทือนมาทางโกรธโลภหลงก็ทำกรรมผ่านตาชีวิตหนึ่งชีวิตตายแล้วต้องเตรียมไปเกิดในอบายมีตาในสัตว์อบายหูได้ยินเสียงแล้วมีความสุขวิ่งออกไปจับหูมีความสุขผ่านหูสะสมหูไว้เป็นเทวดาลิ้นรับรสหลงออกไปทางลิ้นสะสมเพื่อจะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานผ่านลิ้นและจะไปสะสมลิ้นไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นเพราะความไม่รู้สัตว์ทั้งหลายหลงออกไปกับวัตถุกามก็เหมือนปลาตัวหนึ่งวิ่งหิวก็หายหนึ่งขณะจิตที่ไหลออกไปนั่นคือหนึ่งกรรมที่ทำหนึ่งผลที่จะต้องรับถ้ากรรมครบองค์สามคือการเตรียมตัวไปเกิดใน31ภพภูมิถ้ากรรมไม่ครบองค์สามไม่ครบกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมนั้นก็รอหลังจากเกิดแล้วในภพใดๆไปรับผลของกรรมนั้นเพราะความไม่รู้ถึงทำให้หลงอวิชชาเป็นตระกูลของโมหะคือการหลงเพราะหลงเนี่ยเลยไม่รู้เลยหลงออกไปเพราะอวิชชาผลักจิตด้วยอะไรด้วยตัณหาคือความอยากตราบใดที่เรามีความยินดียินร้ายกับวัตถุพอยินดียินร้ายตัณหาผลักด้วยสังโยชน์ปั๊บทันทีไปจับอารมณ์ทันทีหนึ่งขณะจิตนั้นน่ะสะสมแล้วสะสมแล้วทุกเกิดขึ้นแล้วรอเกิดข้างหน้าขณะที่มีทุกเกิดในปัจจุบันไม่รู้ทันไหลไปจับมันได้สมุทัยคือเหตุของทุกไปทำกรรมรอรับวิบากจะมีทุกในอนาคตคราวนี้เราเข้าใจหลักของการปฏิบัติวิปัสสนาทำอย่างไรเราก็รู้ทันงั้นเราก็ต้องเข้มแข็งสร้างอินทรีย์5พละ5ให้แก่กล้าเพราะเรามีศรัทธาในศาสนาพุทธศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในพระพุทธเจ้ารู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็รู้ว่าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้านั้นปฏิบัติอย่างไรบ้างได้ผลอย่างไรปฏิบัติเมื่อไรเมื่อรู้ค่าของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้มีศรัทธาเพราะธรรมะที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินไม่เคยรู้ก็ได้รู้ผลทางที่ออกจากทุกข์ไม่เคยได้ยินเลยได้รู้แต่ก่อนทำสมาธิอยากพ้นทุกข์ก็ไปนั่งเพ่งเพ่งเพ่งเดินจงกรมก็ประคองสวดมนต์ก็จะเอาบทนั้นบทนี้เพราะบทนี้ดีบทนี้มีความหมายดีบทนี้ขลังบทนี้ต้องสวดตรงนี้จะต้องเอาเลิกเอายามเพราะมันสวดแล้วมันดีแต่พอฟังธรรมแล้วอ๋อการสวดเป็นแค่กุศโลบายในการทำให้สติสมาธิปัญญาเจริญมันเรามองสูงขึ้นไปเลยสมมติผ่านเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์มันตราบใดที่จะเอาบทนั้นเอาบทนี้ต้องอย่างนั้นต้องนี้เรายังติดกับสมมติเพราะยังไม่เข้าถึงจิตเลยมันพอรู้ฐานเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมพอรู้ว่าสมาธิที่ถูกเป็นอย่างไรรู้ว่าเผลอเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงทรมานร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าทางสายกลางเป็นอย่างไรคราวนี้เราก็ปฏิบัติใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างน้อยที่ฝึกมาแล้วเนี่ยถึงอาจจะไม่ตรงทางแต่เราก็ได้ขันติได้วิริยะได้สัจจะภาวนาเริ่มเป็นบ้างมีฐานของความแข็งแข็งของจิตแล้วต่อไปก็เดินให้ถูกทางพอรู้อันไหนใช่ทางไม่ใช่ทางฝึกสติขึ้นมาเป็นสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ต้องอยู่กับจิตเราอย่างต่อเนื่องสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับจิตในการรู้ธรรมอารมณ์เพราะจิตของการขึ้นวิถีของการเข้าสู่ทางสายกลางจะขาดสติปัฏฐาน4ไม่ได้เลยมันจะไปไหนอยู่ที่ไหนจิตต้องมีฐานถ้าจิตไม่มีฐานแสดงว่าผิดทางละแล้วต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นฐานรองรับในการรู้สึกตัวต่อไปเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มคิดเวลามีวิกฤตมีปัญหาโกรธโลภหลงรู้สึกตัวเข้ามาก่อนกับฐานให้ได้ก่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ต้องสังเกตเรากายทำอะไรมีฐานไหมนั้นหากรรมฐานเป็นกองหนึ่งขึ้นมาอาจจะเป็นกายเวทนาจิตธรรมหรืออาจจะเป็นพุทโธพองหนอยุบหนอดูลมหายใจใครถนัดอันไหนเอาอันนั้นแต่ว่าไม่ได้เพ่งจ้องอยู่ที่กรรมฐานนั้นรู้สึกตัวไปด้วยถ้าชอบลมหายใจก็เอาร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกไม่ใช่เอาลมอย่างเดียวนะคนไหนชอบท้องพองยุบก็เห็นร่างกายนั่งท้องพองร่างกายท้องยุบรู้สึกตัวไปด้วยคนไหนเอาพุทโธไม่ได้จับพุทโธอย่างเดียวพุทโธรู้กายพุทโธรู้ใจไปด้วยคนไหนที่เอาเคลื่อนไหวร่างกาย14จังหวะก็แล้วแต่ก็เคลื่อนไหวไปรู้สึกตัวไปด้วยนั่นน่ะเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4เอาเป็นฐานของจิตในการระลึกลงไม่ต้องไปหาจิตนะจิตอยู่ที่ไหนจิตมองตรงไหนจิตอยู่ตรงกลางมั้ยไม่ต้องไปหาแค่เรารู้ร่างกายทั้งร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกจิตมันระลึกรู้ที่นี่เองปัญหาจิตไม่เจอหากี่ชาติก็ไม่เจอ
เพราะจิตไม่มีรูปทันสันฐานไม่มีสีไม่แสงไม่มีกลิ่นแค่ระลึกลงที่ร่างกายตอนนั้นจิตระลึกลงที่ร่างกายแล้วนะครับรู้สึกตัวสบายสบายนั่งรู้ว่านั่งเมื่อรู้ว่านั่งปุ๊บเนี่ยก็รู้สบายสบายตรงที่นั่งน่ะเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้สักพักหนึ่งนั่งสบายสบายคราวนี้ถ้าเราฝึกสติเนี่ยเราก็สังเกตทางสุดโต่งสองทางที่บรรพชิตนักปฏิบัติธรรมไม่ควรเสพมันจะเป็นเครื่องวัดคุณภาพของจิตเราต้องรู้ก่อนนะทางสุดโต่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างอันที่หนึ่งคือการหลงไปที่กามสุขาริการนโยคก็คือการเพลิดเพลินนั้นหลงไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายผ่านไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสวัตถุกามันจะมีความหอมหวานมันกรอบที่ทำให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเพลิดเพลินและยินดีอยู่ในกามภูมิงั้นการหลงไปที่วัตถุกามก็ทำให้เสพกามด้วยอารมณ์ทางใจด้วยเจตสิก3ขันธ์ไหลออกไปข้างนอกเรียกว่ากามสุขาริการนโยคคือความสุดโต่งกันที่1ความสุดโต่งที่2คือการทรมานร่างกายและจิตใจการเพ่งการบังคับการควบคุมจิตเอาไว้ไม่เป็นธรรมชาติเห็นเราต้องรู้นะเผลอแล้วหลงกับอารมณ์เป็นยังไงเพ่งแล้วควบคุมจิตแข็งๆแน่นๆเป็นยังไงพวกเพ่งเนี่ยพวกรักดีจะเอาดีก็เลยควบคุมเอาไว้ใจไม่ถึงจะฝึกสติต้องใจถึงหากรรมฐานได้แล้วสังเกตทางสุดโต่ง2ทางแล้วก็อยู่ที่ฐานสบายๆด้วยการทำรูปแบบสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือใครยินอินทรีย์แก่กล้าก็ฝึกในชีวิตประจำวันเราได้อยู่ที่ฐานสบายๆเผลอปุ๊บหลงปุ๊บเพ่งปุ๊บกดจิตควบคุมไว้ปุ๊บเรารู้ละไม่ใช่ทางนั่นคือทางสุดตรงพอรู้ทันปั๊บกลับมาที่สติปัฏฐาน4อันนั้นคือทางสายกลางคือไม่เผลอไม่เพ่งไม่ควบคุมไม่ไปข้างนอกไม่เพ่งข้างในรู้ทันปุ๊บกลับมาที่ปัจจุบันเห็นร่างกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกอันนี้คือทางสายกลางแต่เราจะได้ทางสายกลางหนึ่งขณะนะหายใจเข้าหายใจออกสักพักเผลออีกแล้วพอเผลอรู้เพ่งแล้วรู้ทันคราวนี้จะรู้เร็วหรือรู้นานรู้ช้าขึ้นอยู่กับอินทรีย์ของผู้นั้นว่าฝึกมาดีไหมนั้นไม่มีใครช่วยใครได้ไม่มีการจุดธูป16ดอกไม่มีการขออธิษฐานฟ้าดินไม่มีเทพเทวดาที่บันดาลได้ทุกอย่างเป็นเหตุและเป็นผลต้องเพียรเอาเพราะเรารู้ว่าทำเพื่ออะไรมีเหตุแล้วก็มีผลอันพอรู้ทันปุ๊บขณะที่หลงไปหรือเพ่งไว้พอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติเกิดหนึ่งขณะพอสติเกิดขึ้นปุ๊บสัมปชัญญะจะเห็นเลยว่าจิตออกนอกฐานรู้นอกฐานยังสติไม่เข้าทางสายกลางสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่ฐานมาตั้งอยู่ที่ฐานเมื่อสัมปชัญญะพาจิตมาที่ฐานแล้วสัมปชัญญะก็คอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้เกิดต่อเนื่องสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมงานให้การทำงานของสติอยู่ต่อเนื่องเมื่อกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยเป็นเหตุให้ทีระสัญญาเป็นสัญญาตัวหนึ่งจำอารมณ์ได้ว่านี่คือสติปัฏฐาน4เกิดหนึ่งครั้งจดแต้มไว้หนึ่งแต้มละทีระสัญญาคราวนี้ก็อาศัยเพียรเมื่อเพียรบ่อยๆทีระสัญญาก็จำอารมณ์ได้บ่อยแต้มของสติก็เกิดบ่อยหลงรู้กลับมาฟุ้งรู้เพ่งรู้กลับมาขยันยังไม่ต้องสนใจอารมณ์สนใจตัวจิตก่อนเพราะต้องการฝึกจิตให้มีคุณภาพทำบ่อยๆได้บ่อยทีระสัญญามันจำอารมณ์ได้บ่อยตัวทีละสัญญาเนี่ยมันมีตัวสำคัญตรงที่ว่าเมื่อมันจำได้บ่อยแล้วมันเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติตัวจริงถึงเกิดเพราะนั้นสติตัวจริงจะเกิดทำให้ทีละสัญญาจำอารมณ์ได้ต้องอาศัยเพียรเป็นเหตุใกล้ให้สติเกิดถ้าไม่เพียรเราก็จะเพลินกับการง่วงการหลงการเพ่งไปสร้างภพงั้นเพียรก็คือละนันทิละความเพลินกลับมาที่ปัจจุบันเมื่อกลับปัจจุบันบ่อยๆจิตก็ตั้งมั่นบ่อยๆฝึกบ่อยๆสติปัฏฐาน4เลยเข้มแข็งมันก็เลยตั้งอยู่ที่ฐานตรงเนี้ยมันเลยตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสติปัฏฐาน4เลยกลายเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะจิตตั้งมั่นเนี่ยสมาธิจิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นผลจากการฝึกสติปัฏฐาน4จนสติแก่กล้าเมื่อสติแก่กล้าแล้วจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ฐานจิตจะแยกออกจากอารมณ์คำว่าแยกจากอารมณ์นั้นแยกจากรูปและแยกจากนามมาเป็นผู้ดูผู้รู้แยกจากปัญจทวารที่เป็นตาหูจมูกลิ้นกายแยกจากใจที่เป็นความสุขความทุกข์เป็นสัญญาเป็นสังขารแยกจากโกรธโลภหลงแยกจากความง่วงใครง่วงอยู่แยกหรือเปล่าตอนนี้ใครคอตกหลังโก่งแล้วนั่งโยกแยกบ้างแยกไหมถ้าไม่แยกแสดงว่าสติไม่มีสมาธิไม่ตั้งมั่น
ขณะที่ฝึกสติกับสมาธิอารมณ์มีหมดทุกอย่างเลยโกรธโลภหลงมีหมดทุกอย่างเลยแต่จิตตั้งมั่นรู้เห็นมันเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจิตมีฐานมันเลยเกิดการแยกรูปแยกนามเกิดขึ้นนั้นจิตที่เคยฝึกมาแบบไหนของเก่าใครอย่างไรก็จะเห็นแบบที่ตัวเองเคยทำบางคนพอจิตตั้งมั่นปุ๊บหันไปดูกายและใจเห็นเป็นขันธ์แต่ละขันธ์เห็นเป็นกองแต่ละกองเห็นเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนเคยสร้างบารมีมาทางอายตนะพอจิตตั้งมั่นปุ๊บเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสนึกคิดจิตรู้ทันพอกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบจิตก็รู้ทันเกิดความยินดียินร้ายจิตก็รู้ทันบางคนก็เก่งเรื่องอายตนะเคยสะสมมาก่อนบางคนพอกระทบปุ๊บเห็นเป็นอินทรีย์22พอกระทบที่อายตนะจิตตั้งมั่นปุ๊บเห็นความเวทนาเกิดขึ้นเวทนาทั้ง5เกิดขึ้นเวทนา5ก็มีสุขทุกข์กายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเกิดขึ้นบางคนกระทบปุ๊บจิตมีอินทรีย์5พละ5ที่เข้มแข็งกระทบปุ๊บฝึกเพื่อจะเป็นโสดาบันสกิทาคาอานาคานี่ก็คืออินทรีย์22บางคนกระทบปุ๊บเห็นเป็นธาตุ18พอกระทบปุ๊บตาเป็นธาตุรับรูปเป็นธาตุกระทบวิญญาณที่ตารับรู้การกระทบนั่นคืออินทรีย์22แล้วมันจบที่การกระทบตรงนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่ตาเห็นรูปวิญญาณรับรู้มันจบตรงนั้นมันไม่กระเทือนมาทางใจนี่เขาเรียกว่าสักแต่ว่าสักแต่ว่าก็หมายถึงรูปกระทบตายังไม่บอกว่าเป็นรูปอะไรเลยนะตาเห็นรูปวิญญาณยังไม่ได้แปลเลยนะแค่รับรู้ปึ้งจิตตั้งมั่นปุ๊บมันดับตรงนั้นเลยบางคนหูได้ยินเสียงตรงที่ได้ยินเสียงเนี่ยมันยังไม่บอกว่าเป็นเสียงอะไรนะมันเป็นคลื่นกระทบหูวิญญาณที่หูรับรู้ปุ๊บพอรู้ทันปุ๊บมันดับที่ตรงนั้นวงของปฏิจจสมุปบาทขาดตรงนั้นนี่เขาเรียกว่าธาตุ18มีธาตุกระทบ6มีธาตุรับที่เป็นอายตนะภายใน6มีธาตุที่เป็นวิญญาณธาตุอีก6ที่อายตนะพอรับปุ๊บจิตมันตั้งมั่นรู้ทันปุ๊บนี่เขาเรียกสักแต่ว่า บางคนใช้คำว่าสักแต่ว่าผิดโดนด่ามารู้ทันโกรธนะฉันสักแต่ว่าฟังฉันไม่ได้สนใจมันไม่ได้สักแต่ว่าแล้วพอรู้ว่าโดนด่าแล้วแล้วรู้ว่าโกรธแล้วมันแปลงเรียบร้อยแล้วนั้นกดจิตเอาไว้ไม่ให้โกรธไม่ใช่สักแต่ว่าถ้าสักแต่ว่าแค่วัตถุภายนอกกระทบวัตถุภายในยังไม่ได้แปลงเลยแค่กระทบกันจิตรับรู้นั่นแหละสักแต่ว่า บางคนเคยมีปัญญามาก่อนก็เห็นในมุมของอินปฏิจจสมุปบาทพอเห็นกระทบปุ๊บไปเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนาม เห็นว่าเพราะมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้เห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดบางคนมีอินทรีย์แก่กล้ามีปัญญามากขึ้นก็เห็นเป็นอริยสัจ4เห็นทุกข์ที่กระทบเนี่ยพอกระทบแล้วก็เถือนในเห็นทุกข์เห็นมันเกิดขึ้นแล้วบีบบังคับตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเลยละสมุทัยขณะเห็นทุกข์อย่างแจ่มแจ้งเห็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตก็เลยได้นิโรธเพราะจิตกำลังเดินมรรคฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆในคนอินทรีย์แก่กล้านั้นถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานเนี่ยก็จะเห็นวิปัสสนาภูมิทั้ง6ภูมิก็มาจากจิตพระพุทธเจ้านี่แหละทั้ง6ภูมิมันก็เป็นรูปเป็นนามทั้งนั้นเองเพียงแต่ว่าการเห็นคนละด้านไม่เหมือนกันแล้วแต่ใครจะเห็นบางคนก็เห็นด้านเดียวบางคนเห็น3บางคนเห็นหมดเลยบางคนพอเห็นเป็นขันปุ๊บนะก็เห็นเป็นอายตนะบางคนก็เห็นเป็นปฏิจจสมุปบาทบางคนเห็นก็เป็นอริยสัจ4แล้วแต่คนบางคนอินทรีย์แก่กล้าก็เห็นตามแต่จะเห็นเราไม่ได้บอกว่าจะเห็นแบบนั้นแบบนี้แต่เราไปปฏิบัติไปเราจะเห็นด้วยจิตที่มันรู้ว่าโอ้ฉันเห็นอายตนะชัดกว่าเมื่อเห็นแล้วนะอยู่กับการแยกรูปแยกนามไปถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานรูปนามขันห้ามันจะทำงานของมันเองพอแยกไปเรื่อยๆสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแยกกายแยกใจไปสักพักหนึ่งขันจะทำงานเองมันจะกระทบแล้วก็เถือนเลื้อยมาทางใจบางครั้งมันก็คิดมาทางใจเองก็ได้บอกไม่ได้บางทีวิถีจิตขึ้นทางปัญจทวารบางทีก็คิดขึ้นมาบางทีก็ปวดขาขึ้นมาบางทีก็โกรธขึ้นมาบางทีก็ง่วงขึ้นมาทางใจนั้นพอกระทบแล้วก็เถือนรู้ทันต้องรู้ทันเห็นกระทบแล้วกระเทือนมาทางใจอาจจะเป็นเจตสิก3ขันธ์อาจจะเป็นเวทนาเป็นตัณหาจิตที่ตั้งมั่นจะเห็นมันเกิดขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเลื้อยขึ้นมาพอตอนมันเกิดขึ้นมาปัญญาก็จะเห็นเลยว่ามันจากไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นอนิจจ์พอตั้งอยู่แล้วเป็นทุกขังแล้วไม่ดับนะบีบังคับอนิจจ์ทุกขังเกิดขึ้นแล้วอนัตตาคือบังคับไม่ได้มันเกิดตามเหตุปัจจัยสักพักหนึ่งมันก็ดับไปอนัตตาหรืออนิจจ์ก็ได้
ให้เราเข้าใจลักษณะของไตรลักษณ์ว่ามีอะไรบ้างจิตมาพิจารณาไตรลักษณ์ขณะที่จิตตั้งมั่นมาพิจารณาไตรลักษณ์น่ะจิตไม่ได้ให้ความสนใจกับวัตถุที่ทำให้เราโกรธโลภหลงจิตยังรู้เขาอยู่นะแต่จิตจะเห็นไตรลักษณ์ของความนึกคิดของใจจิตจะแยกขึ้นมาอารมณ์จะสอนไตรลักษณ์เราแต่ถ้าเกิดอารมณ์สอนไตรลักษณ์เราแต่ปัญญาเรายังไม่พอเราต้องสอนไตรลักษณ์ของจิตด้วยนะว่านี่นะอนิจจังเป็นแบบนี้นะทุกขังมันตั้งอยู่นะอนัตตาเป็นแบบนี้นะโดยมีสภาวะธรรมรองรับไม่ใช่นั่งคิดเอาเองต้องมีสภาวะธรรมรองรับหรือว่าอาจจะดับไปแล้วปุ๊บหนึ่งจิตเห็นในทันทีโอ้ลืมเห็นไตรลักษณ์เห็นไม่ทันฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆจนอินทรีย์ของปัญญาแก่กล้าเมื่อจิตมันเห็นไตรลักษณ์แล้วก็หันมาดูใจว่ามันปฏิกิริยาอะไรกับมันบ้างยินดียินร้ายรู้ทันเอาแล้วก็กลับมาที่ฐานต่อเนื่องไปฝึกต่อทีละขณะทีละขณะจิตผู้รู้ที่มีคุณภาพจิตหนึ่งจะสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันในขณะเดียวกันนั้นขณะที่นั่งอยู่รู้ฐานด้วยพอรู้ฐานปุ๊บเราปวดขาก็รู้ว่าปวดหูก็ยังได้ยินพอรู้ว่าปวดเราทุกข์ใจก็รู้ทันแล้วมีความง่วงเข้ามาครอบงำอีกก็รู้ทันกายโยกแก้ก็รู้ทันเกิดไม่ชอบรู้ทันเกิดอยากรู้ทันอยากเลิกรู้ทันทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแสดงไตรลักษณ์หมดเลยเห็นไตรลักษณ์อันไหนตั้งอยู่ก็ดูมันอันไหนเกิดดับก็ดูมันจิตผู้รู้จะรู้นอกรู้ในรู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่รู้หนึ่งต่อหนึ่งนะจะรู้สบายๆเพราะจิตถอยจากอารมณ์แล้วเหมือนเรานั่งดูฟุตบอลเรานั่งดูที่อัศจรรย์เราจะมองเห็นคนเล่นทุกคนเล่นเหมือนเรานั่งในทางสี่แยกอยู่ข้างบนตึกเราจะมองลงไปรถยี่ห้อไหนวิ่งไปวิ่งมาเรารู้หมดเลยเราไม่กระโดดต้องเป็นผู้แสดงเราเป็นผู้ดูเราจะเห็นคุณภาพของขันธ์ห้าว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันเท่ากันหมดเลยมันเท่ากันในมุมของไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตา เราจะเห็นความสุขตกอยู่ใต้กฎของทุกขังบังคับไม่ได้ต่อไปสุขที่เราอยากได้เป็นแค่ของคล้ายๆกับลูกโป่งที่มันพร้อมจะแตกสลายต่อไปเราจะเห็นทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ ปัญญาจะเห็นไปเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเกิดแล้วก็มีดับรูปนี้เกิดก็ดับความสุขเวทนาเกิดแล้วก็ดับสัญญาเกิดก็ดับสังขารเกิดก็ดับเห็นเกิดดับเกิดดับเกิดดับบ่อยๆจิตจะเริ่มมีปัญญามากขึ้นโอ้ของไม่ทุกข์ของเป็นเที่ยงของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์ของที่เป็นทุกข์ไม่สมควรคิดว่าเป็นของเราเป็นตัวตนของเราจิตจะเริ่มมีปัญญาของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้มันบีบบังคับเป็นของที่เป็นทุกข์ของที่ไม่เที่ยงเป็นของที่เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์แล้วไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้จะสมควรคิดว่าเป็นอัตตาเป็นของเราเป็นตัวตนของเราหรือปัญญาจะค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นต่อไปมันเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันก็คือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองคือความไม่เที่ยงเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของขันมันจะเกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายสิเพราะของที่เราเคยคิดว่าดีมันกลับไม่ดีแล้วนี่ยึดมั่นไม่ได้แล้วหวังกับมันไม่ได้แล้วนะพึ่งมันไม่ได้แล้วเนี่ยต่อไปจิตจะเหวงหวังเคว้งคว้างไร้ที่พึ่งตอนนี้ก็ต้องการกัลยาณมิตรครูบาอาจารย์ต้องบอกแล้วนะตอนนี้คุณจะปิดนิพพิทาแล้วนะมันเป็นญาณที่สูงขึ้นมาแล้วนะคุณต้องกลับไปฝึกอริยสัจ4ให้แก่กล้าก่อน คือไปฝึกเดินปัญญาให้เห็นทุกข์ให้แจ่มแจ้งก่อนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจนจิตยอมรับนักปฏิบัติก็กลับไปปฏิบัติเริ่มต้นใหม่ฝึกเดินปัญญาจนจิตเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงจนยอมรับเมื่อยอมรับแล้วก็ปฏิบัติหนักขึ้นหนักขึ้นจนจิตเข้าสังขารูปเปกขาญาณเป็นกลางกับรูปนามเพราะยอมรับแล้วว่าพึ่งอะไรไม่ได้เมื่อยอมรับแล้วเนี่ยจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจิตยอมรับแล้วถึงเข้าสู่อนุโลมญาณอนุโลมให้เกิดอนุโลมให้ดับสุขก็เกิดดับทุกข์ก็เกิดดับไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่ออนุโลมญาณแก่แล้วเนี่ยเลยทำให้จิตนั้นน่ะมีกำลังดับขันธ์5เป็น1ขณะจิตเข้าโคตรภูญาณนี่ขบวนมรรคจิตผลญาณจะเกิดขึ้นดับ1ขณะจิตเข้าโคตรภูญาณ โคตรภูญาณเนี่ยอยู่ระหว่างโลกิยะจิตกับโลกิยะกับโลกุตระขันธ์5ดับปุ๊บทันทีจิตนั้นเข้าไปตัดภวังคจิตตัดอนุสัยตัดกิเลสละสังโยชน์เข้าไปตัด1ขณะจิตแป๊บเดียว
ช่วงขณะช้างกระพริบหูงูแลบลิ้นแป๊บเดียวหนึ่งขณะจิตแค่หนึ่งขณะจิตนั้นตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารสังโยชน์ทั้งหลายอนุสัยขาดกระจุยกระจายนั่นคือมรรคจิตหนึ่งขณะจิตต่อมาด้วยผลจิตสองขณะจิตสามขณะจิตแล้วแต่บุคคลนั้นได้เป็นอริยบุคคลเสร็จแล้วปัจเจเวคขณะก็จะเข้ามาบอกต่อเลยเมื่อไหร่ที่มีมรรคจิตดวงต่อไปจะเป็นอริยผลต่อไปปัจเจเวคขณะก็จะมาบอกว่ามรรคที่ได้คืออะไรผลที่ได้คืออะไรนิพพานที่ได้อะไรกิเลสที่ละแล้วคืออะไรกิเลสที่เหลืองานต้องทำอยู่คืออะไรนั้นกระบวนการของมรรคของผลเนี่ยมันจะต้องมีไม่ใช่หลับตาแล้วได้มรรคไม่ใช่มันจะต้องมีกระบวนการของมันแล้วขณะที่จะตัดเข้าสู่โคตรภูยานตอนนั้นตอนที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางอนุโลมญาณแก่นั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละคือตรงนั้นน่ะเป็นประตูเข้าสู่มรรคผลนิพพานถ้าเห็นอนิจจังมากก็จะตัดนิพพานเข้าโคตรภูยานในอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่บุคคลที่สะสมมาพอมันตัดปุ๊บมันขาดเป็นสมุจเฉทประหารตอนนั้นน่ะเข้าสู่มรรคจิตผลญาณต่อปัจจเวกต่อบุคคลคนนั้นก็ต้องเสวยวิมุตติสุขเสวยปิติอยู่2อาทิตย์3อาทิตย์บางคนเป็นเดือนบางคนเป็นปีบางคนครูบาอาจารย์ต้องเรียกไปว่าแล้วคุณพอแล้วไม่ต้องอยู่กับมันแล้วกลับมาสร้างกุศลเดินทางต่อมันหนทางเส้นนี้ถ้าเดินวิปัสสนาเข้าสู่วิปัสสนาญาณจริงๆกัลยาณมิตรและพ่อแม่ครูบาอาจารย์จำเป็นอย่างยิ่งถ้าเราเข้าถึงจุดตรงนี้ได้เราจะรักพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์รักพ่อแม่ครูบาอาจารย์กล้าถวายชีวิตต่อพระธรรมกล้ายอมตายเพื่อรักษาศีลไม่มีอะไรเหนือกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทุกครั้งที่จะกราบพระไม่มีหรอกแบ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 เสร็จทุกครั้งที่กราบมือจะต้องแนบศีรษะก็จะต้องแนบเบญจางคประดิษฐ์จะงดงามคุกเข่าสองฝ่ามือและศอกแบหนึ่งหน้าผากจดพื้นห้าส่วนของร่างกายจดแล้วก็สำรวมยกขึ้นมาแนบที่หน้าอกขึ้นไปที่หน้าผากกราบแต่ละครั้งปลื้มปิติมีสติสมาธิปัญญาได้เกิดบรรลุพระพุทธเจ้าได้เกิดบรรลุพระพุทธเจ้าสุขแท้หนอในศาสนาพุทธใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาร่มเย็นร่มเย็นอบอุ่นเบิกบานสุขสงบเสมอไม่มีที่ไหนที่จะสุขสงบร่มเย็นใต้ร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นธรรมะที่ให้ทุกคนได้มีกำลังใจในการปฏิบัติไม่มีสิ่งใดเกินสิ่งที่ท่านกำลังทำแล้วสร้างวัดร้อยวัดคุณก็วิ่งออกไปสร้างข้างนอกแต่สร้างสติสมาธิปัญญาคือสร้างธรรมในใจทำให้คุณมีสุขอย่างอัศจรรย์ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับขณะนี้แล้วขอจงตั้งใจสร้างอินทรีย์ 5พละ 5สร้างกำลังให้แก่กล้าเพื่อจะรวมงานให้โพชฌงค์บริบูรณ์จงตั้งใจทำคุณงามความดีแล้วความดีจะทำให้เรามีสุขลงในปัจจุบัน